ับรายการข่าวศิลปะบันเทิงนะคะชวนคุยขบคิดบันเทิงในมุมต่างค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันกฤตฐาดีมีค่ะและดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะสำหรับวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะคุณเวนิกาพาไปชมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนนะคะหลายคนค่ะอาจจะคิดว่าเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยมักจะเป็นเป้าหมายของการรณรงค์ให้อยู่ห่างไกลบุหรี่ใช่มั้ยคะเพราะว่าอยู่ในวัยอยากรู้อยากลองแต่ว่าครั้งนี้ค่ะวัยรุ่นเนี่ยแหละค่ะที่ลุกขึ้นมาสร้างสื่อรณรงค์ด้วยตัวเองมีหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสารคดีการแสดงหรือว่างานศิลปะมีผลงานภายใต้หัวข้อเดียวกันนะคะไปชมกันค่ะภายใต้หัวข้อนี้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดค่ะเหมือนเนี่ยเห็นเหรออยากจะลองว่าติดบุหรี่มานานจึงอยากลองของใหม่ที่แรงขึ้นอีกแบงค์ค่ะเด็กหนุ่มม.ปลายจึงนำเฮโรอีนกัญชายาบ้ามาสูบแทนบุหรี่ทั้งมวลจนต้องกลายเป็นทาสยาเสพติดที่มีบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จบชีวิตค่ะเพราะว่าทนพิษความอยากไม่ได้นี่เป็นเนื้อหาในละครเวทีเรื่องบุหรี่ชี้ทางผิดนะคะเขียนบทแล้วก็แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนวัดอินทารามกว่า20คนค่ะก็ตั้งใจบอกถึงอันตรายของบุหรี่ที่ไม่ได้หยุดแค่สร้างโรคมะเร็งเท่านั้นแต่ว่าสามารถชักนำผู้สูบไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นด้วยค่ะก็นำมาแสดงบนเวทีมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เยาวชนที่จัดขึ้นเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้อวดผลงานผลิตสื่อรณรงค์ตามที่ถนัดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้เราจึงได้เห็นผลงานที่หลากหลายนะคะทั้งการประกวดสื่อสารคดีมีเพลงด้วยนะคะแล้วก็ผลงานศิลปะที่ก็ล้วนชูประเด็นเดียวกันว่าบุหรี่เท่ากับยาเสพติดค่ะส่วนผลงานศิลปะจักรวาลชิ้นนี้นะคะเตะตาทีเดียวเพราะว่าทำบุหรี่ขนาดใหญ่เป็นเก้าอี้ให้คนเนี่ยลงไปนั่งได้แล้วก็เมื่อประกอบกันกับโซ่ที่ล่ามต่อกับคนจำลองที่เห็นอยู่นี้นะคะกำลังคลานอย่างทรมานค่ะก็ดูเหมือนว่าคนที่เข้าไปนั่งเนี่ยก็จะเหมือนยิ่งสร้างความทุกข์ให้คนคนนี้เนี่ยหนักยิ่งขึ้นหรือว่าถ้ามองอีกมุมนึงก็อาจจะดูว่ากำลังช่วยเหลือก็ได้นี่เป็นผลงานของทัพนัทเรืองมณีค่ะนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตั้งชื่อว่าทาสนะคะความหมายเนี่ยก็ชัดเจนค่ะว่าบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่ทำให้ผู้สูบกลายเป็นทาสของมันเธอค่ะนำเอาประสบการณ์จากคนรอบตัวมาเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเพื่อนๆที่เรียนออกแบบด้วยกันเนี่ยก็อารมณ์ศิลปินกันนิดนึงพอคิดงานไม่ออกใช่ไหมคะก็ไปสูบบุหรี่สักหน่อยแก้เครียดซึ่งก็สังเกตได้ค่ะว่าคนที่ติดบุหรี่เนี่ยเวลาไม่สูบก็จะลนลานทัพนัทค่ะเลยหยิบเรื่องจริงมาสร้างงานศิลปะทำอยู่ทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันเป็นอาทิตย์เลยนะคะสำหรับชิ้นนี้ที่ตั้งใจขนาดนี้ค่ะก็เพราะว่าส่งประกวดเข้าชิงรางวัลด้วยได้รางวัลรองชนะเลิศสื่อศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์ที่ไม่จำกัดรูปแบบค่ะเย็นนี้ไปเจอกันที่ชานิก้าไหมสมมุติว่าคนมานั่งปุ๊บเนี่ยเรามองได้สองแง่อย่างน้อยสองแง่แล้วว่าคือแง่นึงเนี่ยเรามานั่งเนี่ยเราทำให้คนที่ลากอยู่คนที่ติดที่เป็นทาสเนี่ยหนักขึ้นหรือเปล่าแต่ไอ้การที่มันหนักขึ้นเนี่ยมันเป็นการให้เขาแบบย้อนหันกลับมามองตัวเขาหรือเปล่าว่าเขาติดมันอยู่ใช่ติดมันอยู่เขาอาจจะอยากสลัดให้มันหลุดออกไปหรือเราจะมองว่าเราพยายามช่วยเขาดึงเขาออกจากบุหรี่ส่วนมากคนคิดว่าดูบุหรี่อาจจะไม่มีพิษภัยมากครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นตัวเริ่มที่จะเข้าสู่วงจรยาเสพติดได้ง่ายๆเลยครับผมการเปิดโอกาสให้เยาวชนนะคะได้ลงมือสร้างสื่อก็สะท้อนค่ะว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้ไม่ใช่แค่กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ให้ห่างไกลบุหรี่แต่ว่าพวกเขาค่ะยังมีแนวคิดของตัวเองที่อยากจะถ่ายทอดไปสู่สังคมด้วยทักษะที่มีนะคะโดยมีโจทย์เรื่องบุหรี่เท่ากับยาเสพติดเป็นโจทย์ให้ไปคิดต่อค่ะเพราะว่าการที่บุหรี่เนี่ยนับว่าเป็นสารเสพติดที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับเฮโรอีนเลยนะคะองค์กรอนามัยโลกค่ะยังให้ความหมายของยาเสพติดว่าเป็นสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดความต้องการทางกายและใจโดยไม่สามารถหยุดได้และต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆฟังดูแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างจากอาการของคนที่ติดบุหรี่ค่ะส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นนะคะก็คงหนีไม่พ้นดารานักแสดงค่ะยิ่งในวัยที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็ยิ่งเป็นต้นแบบนะคะซึ่งก็จะมีทั้งผู้ประกวดมิสทีนไทยแลนด์และก็นักแสดงจากละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์อาสามาบอกต่อแนวคิดในงานนี้ด้วยแล้วก็หลายๆคนค่ะพบโทษของบุหรี่จากประสบการณ์จริงไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะเหมือนทุกคนจะยังไม่รู้นะคะว่าคนที่เราไม่ได้สูบเนี่ยแต่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วอยู่ข้างๆคนที่สูบเนี่ยจริงๆได้รับเยอะกว่าคนที่สูบอีกใช่ค่ะเพราะว่าเราได้รับโดยตรงก็คือเข้าจมูกแล้วก็ผ่านลงไปเลยที่ปอดอย่างเช่นคนรอบข้างพลอยก็มีค่ะก็เขาหาเพื่อนๆใช่ค่ะก็มีปอดทะลุไปบ้างแล้วใช่เพราะเขาเป็นอาจจะด้วยที่เขาเป็นโรค
ี่ยวกับทางเดินหายใจอยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งเขาสูบบุหรี่ไปด้วยคือตอนนี้ก็เลยเข้าโรงพยาบาลเป็นปอดทะลุค่ะใช่กำลังใจจากครอบครัวเป็นสำคัญนะฮะเรียกกำลังใจและการกดดันของครอบครัวเป็นสำคัญมากกว่าครับผมอย่างพี่สาวผมเนี่ยก็คะแนนกับคุณพ่อไว้ว่าถ้าเกิดสอบได้คะแนนดีๆเนี่ยแล้วคุณพ่อจะเลิกบุหรี่ให้แล้วพี่สาวก็ทำได้แล้วคุณพ่อก็เลิกได้ครับผมก็สูบมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็ขอให้เลิกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าบางทีเขาอาจจะยังใจเขายังไม่ค่อยพร้อมอะไรอย่างเงี้ยมั้งฮะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดตัดสินใจเด็ดขาดมันก็เลิกได้อยู่แล้วฮะสำหรับวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้นะคะก็มีคำขวัญค่ะขององค์กรอนามัยโลกแปลเป็นไทยค่ะว่าไม่ใช้ไม่รับไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้ายทำลายชีวิตนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงต้านบุหรี่คือรณรงค์ค่ะไม่ให้โฆษณาของบุหรี่เนี่ยไปอยู่ในสื่อเพราะว่าสื่อก็อย่างที่เราทราบกันดีแพร่กระจายไปได้รวดเร็วแล้วเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะและบุคคลที่อยู่ในสื่อเองเนี่ยหน้าที่สำคัญอย่างนึงก็คือต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนด้วยเหมือนกันนะคะถูกต้องค่ะเจ็ดเศษศาสตร์นิทรรศการแล้วมาต่อกันที่งานศิลปะกันบ้างค่ะมาต่อกันที่งานคอนเสิร์ตนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่คนละประเทศค่ะและเติบโตมาด้วยวัฒนธรรมดนตรีที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าดนตรีนี่เองที่ทำให้ศิลปินไทยและจากฝรั่งเศสนะคะมารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์งานดนตรีที่แปลกใหม่ขึ้นมาคุณกฤตฐานำเอาดนตรีแจ๊สแบบตะวันตกนี่แหละค่ะมาผสมผสานกับท่วงทำนองอีสานของไทยอย่างหมอลำค่ะไปติดตามกันนะคะในคอนเสิร์ตค่ะลิมูซีนสยามโรสค่ะดนตรีหมอลำอันคุ้นหูค่ะแต่เมื่อเห็นสมาชิกในวงทั้งหมดแล้วค่ะหลายคนก็อาจจะแปลกใจค่ะเพราะท่วงทำนองสนุกสนานจากแดนอีสานนี้ร่วมบรรเลงโดยนักดนตรีจากต่างชาตินี่ก็เป็นการร่วมงานกันของวงดนตรีสัญชาติฝรั่งเศสลิมูซีนนะคะและนักดนตรีพื้นบ้านอีสานสายเลือดไทยค่ะคุณยอดวรงบุญอารีที่นำดนตรีแจ๊สป๊อปนะคะมาผสมผสานกับเพลงพื้นบ้านอีสานได้อย่างลงตัวค่ะและนำมาแสดงในคอนเสิร์ตลิมูซีนสยามโรสการนำดนตรีจาก2ซีกโลกมาผสมผสานกันนะคะก็ทำให้ศิลปินได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีไม่น้อยเลยค่ะคุณกฤตฐาอย่างศิลปินฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ต้องมาศึกษาหมอลำอย่างใกล้ชิดค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นบ้านเกิดของคุณยอดซึ่งก็มีการนำท่วงทำนองเพลงไทยอีสานอย่างลำตังหวายลำเพลินลำภูไทยค่ะมาใส่ในเพลงแจ๊สป๊อปด้วยนอกจากนั้นก็ยังทำให้เห็นว่าเครื่องดนตรีอีสานนั้นสามารถเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสากลได้อย่างลงตัวทีเดียวค่ะเพราะว่ามีการใช้บันไดเสียงเหมือนกับทางตะวันตกก็เลยไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานร่วมกันกับศิลปินต่างชาติค่ะดนตรีอีสานนี่มีหลักการสร้างบันไดเสียงเหมือนกับดนตรีตะวันตกครับผมโดยที่เราดนตรีที่สำคัญที่สุดก็คือแคนเนี่ยเราสร้างบันไดเสียงโดยสายวงจรคู่5มานานแล้วนะครับอาจจะก่อนฝรั่งด้วยซ้ำ Really great music it's a spiritual and intense and good โลรองบาเดนค่ะศิลปินวงลิมูซีนบอกเอาไว้ว่าเพลงอีสานนั้นมีเสน่ห์ค่ะเพราะว่าถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีท่วงทำนองที่น่าสนใจค่ะการผสมผสานดนตรีจาก2ซีโลก็เลยเป็นเหมือนกับการเปิดโลกทัศน์ในการเล่นดนตรีได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะลิมูซีนสยามโรสนะคะเคยเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่ฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนหนึ่งค่ะเป็นเพราะว่าชาวเมืองน้ำหอมส่วนใหญ่นั้นไม่รู้จักเพลงพื้นบ้านอีสานมาก่อนค่ะแล้วก็ยิ่งนำมาผสมผสานกับดนตรีแจ๊สป๊อปได้อย่างกลมกลืนก็ช่วยให้ฟังง่ายขึ้นในไทยนะคะถึงแม้ว่าดนตรีบรรเลงแบบนี้อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนักค่ะแต่ว่าการนำทำนองเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหมอลำมาใส่ก็น่าจะเรียกความสนใจจากชาวไทยได้ไม่น้อยค่ะก็แตกต่างในเรื่องของอาจจะเป็นจังหวะมากกว่าแล้วก็เป็นเวลาที่เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนเดะแต่ก็มันกลมกลืนแล้วก็น่าจะมีคนทำแบบนี้เยอะเขาจะได้รู้จักเพลงของไทยเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะ and it seems to be interesting to see this mix of
European pop electro อังกฤษเกเยอร์ลาทิโวเล่นะคะบอกว่าคอนเสิร์ตนี้น่าสนใจมากทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นการนำเพลงแจ๊สป๊อปฝรั่งเศสมาผสมกับเพลงหมอลำซึ่งเธอค่ะไม่เคยรู้จักเพลงหมอลำเลยแม้ว่าจะอยู่ในไทยมานานแล้วก็ตามค่ะหลายคนนะคะที่ติดใจจังหวะสนุกสนานของเพลงพื้นบ้านของไทยค่ะอย่างวง My Morning Jacket นะคะก็ขอซื้อลิขสิทธิ์ทำนองเพลงลูกทุ่งถามปัญหาหัวใจของแม่ขวัญจิตศรีประจันที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นบ้านค่ะมาแต่งเนื้อใหม่เป็นเพลง Holding On To Black Metal นอกจากนั้นนะคะเพลงของศิลปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดังค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลินพรมแดนสวงสันติไวยพจน์เพชรสุพรรณและดาวบ้านดอนก็ยังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติไม่น้อยจนเรียกดนตรีแนวนี้เอาไว้ว่าไทยฝังค่ะน้ำมันมีน้อยมืดหน่อยก็ทนเอานิ่มน้ำมันขาดแปลนคุยกับแฟนก็ต้องนำไปค่ะการผสมผสานดนตรีตะวันตกเข้ากับดนตรีไทยแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคุณกฤตฐาเพราะว่านอกจากจะเป็นการช่วยอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านแล้วก็ยังเป็นการเผยแพร่เพลงไทยให้ชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้นศิลปินเองก็มีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์จากการทำงานร่วมกับศิลปินจากต่างชาติต่างวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันค่ะก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกให้กับคนฟังด้วยเหมือนกันนะคนที่เคยฟังแต่เพลงแจ๊สก็ได้ไปร่วมฟังเพลงพื้นบ้านด้วยเหมือนกันช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะจะพาไปดูเรื่องของงานศิลปะค่ะคุณกันดาแย้มบุญเรืองรอคุณผู้ชมอยู่เพราะว่าไปชมงานศิลปะมาถึงบ้านศิลปินเลยสักครู่ค่ะเงินอนาคตมาใช้โดยไม่ประมาณตนเองถ้ามีปัญญาใช้ไม่มีปัญญาจ่ายก็คือเราไม่วางแผนการเงินเพราะเราเป็นคนไปเอาเงินเขามาเราก็ต้องรับผลตรงนั้นแต่ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระกฎหมายเขาก็มีเขียนอยู่ว่าคุณก็ฟ้องเขาสิครับคุณจะไปใช้วิธีทวงหนี้กดดันความผูกเขาแล้วไปเก็บค่าทวงเขาแพงๆทำไมล่ะเล่าเรื่องโกงอาทิตย์ที่2มิถุนายนเวลา13นาฬิกาทางไทย PBSบนดอยสูงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เด็กๆ ก็เรียงโปสนุกและมีความสุขกับการเรียนใช้ภาษาแม่เพื่อเรียนรู้ภาษาไทยใช้แนวทางใหม่เพื่อให้อ่านออกและเขียนเป็นทวิภาษากะเรียงโปพันแสงรุ่งอาทิตย์นี้ไทย PBS ค่ะไปพบปะกับศิลปินชั้นครูนะคะนอกจากจะได้เรียนรู้กับสิ่งที่ท่านทำแล้วเนี่ยยังเป็นแรงบันดาลใจก็ให้หลายคนไปสร้างสรรค์ผลงานต่อด้วยคุณกันดาแย้มบุญเรืองนะคะลงพื้นที่ค่ะไปพบศิลปินที่ถึงบ้านเลยนะคะอยู่ที่ถิ่นล้านนาใช่ไหมคะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะกฤตฐาสวัสดีค่ะคุณเวนิกาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะก็ได้เดินทางค่ะไปเยี่ยมศิลปินแห่งชาติ3ท่านนะคะถึงที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดแพร่ค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการไปเยี่ยมเยียนนะคะคารวะกับศิลปินผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้นะคะคนรุ่นหลังนะคะไม่ลืมในผลงานของศิลปินเหล่านี้ด้วยไปชมกันนะคะไปตามดิฉันไปนะว่าดิฉันไปเยี่ยมท่านไหนมาบ้างค่ะบ้านหลังแรกที่เราเดินทางมานะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็คือบ้านของอาจารย์จุลทัศน์กิติบุตรค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยนะคะปี2547บ้านนี้เป็นบ้านพักของศิลปินแห่งชาติใช่ไหมสาขาสถาปัตยกรรมนะแน่นอนว่าบ้านพักต้องไม่ธรรมดาล่ะค่ะนะเพราะอาจารย์เนี่ยใช้พื้นที่ทั้งหมดนะคะ7ไร่ค่ะสร้างสรรค์เป็นอุทยานนครในอุดมคตินะคะโดยตั้งชื่อว่าบ้านสวนศิลป์จุลทัศน์กิติบุตรค่ะก็ให้เป็นเมืองจำลองที่มีทั้งเรือนสวนไร่นานะคะล้อมรอบไปด้วยกำแพงเมืองมีคูเมืองด้วยรายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีค่ะ
ซึ่งนี่นะคะพื้นที่เฉพาะสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการด้วยนะอวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมนะคะต่างๆที่สะท้อนอัตลักษณ์ของล้านนาเนี่ยได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะเพื่อให้เมืองจำลองแห่งนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับสถาปนิกรุ่นใหม่นะคะที่มองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในการนำเอานะคะมาผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเก่ากับวัฒนธรรมใหม่เนี่ยได้อย่างลงตัวเลยเราจะเห็นว่าบ้านนะคะแบบบ้านเนี่ยอาจารย์ออกแบบนะคะเป็นบ้านลักษณะร่วมสมัยนะคะอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกว่าบ้านยองอาจารย์ตั้งชื่อว่าบ้านยองบ้านยองเนี่ยมาจากคำว่าภาษายองนะคะก็คือภาษาของที่ลำพูนก็เลยเดาไม่ยากเลยนะว่าบ้านนี้เนี่ยมีที่มาจากไหนนะคะตัวบ้านเนี่ยใช้เป็นไม้นะคะจากบ้านโบราณอายุกว่า100ปีที่ลำพูนนะคะมาสร้างใหม่นะคะในขณะที่ด้านในก็ตกแต่งด้วยของโบราณล้านนาเกือบทั้งหมดเลยค่ะค่ะใครที่ได้เข้าไปชมนะคะก็จะสัมผัสถึงความร่วมสมัยในวัฒนธรรมล้านนานอกจากนี้เนี่ยอาจารย์ยังให้ความสำคัญถึงหน้าต่างด้วยนะเราจะเห็นว่ามีหน้าต่างเยอะมากๆเพื่อรับลมนะคะแล้วก็ระบายอากาศนะคะอาจารย์จุลทัศน์ก็บอกนะคะว่าอยากให้เห็นว่าของเก่ากับของใหม่เนี่ยอยู่ร่วมกันได้ใช่อยู่ที่แนวคิดว่าเราจะนำมาประยุกต์ยังไงนะคะแล้วก็อยากจะให้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติเพราะว่าอาจารย์บอกปัจจุบันนี้เชียงใหม่ตอนนี้ก็มีแต่ตึกสูงๆแล้วนะคะตึกสูงๆแล้วก็เต็มไปด้วยมลพิษมลภาวะก็เลยบอกว่าเนี่ยก็อยากให้บ้านของตัวเองเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันแบบนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะมีบ้านแบบนี้ที่อยู่ร่มเย็นแบบนี้ได้อยู่ดีค่ะถ้าเราอยากคิดยังไงว่าเราก็มีแบ็คกราวด์ของเรามีภาษาของเรามีความเป็นท้องถิ่นของเราถ้าเราผสมอันนี้เราไม่ใช่เอานี่มาไอ้700ปีหรือล้านนา700ปีมาใช้นะแต่เราได้ศึกษาไอ้700ปีมาแล้วนะว่ามันตอนนี้มันมีวัสดุอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ไหมมีอะไรไอ้ pattern of living มันเปลี่ยนไปได้ไหมแล้วต้องอยู่แบบไหนยังไงอันนี้ผมคิดว่าทั้งเก่าทั้งใหม่มันควรจะไปถึงอนาคตนะคือสิ่งหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ไปเยี่ยมชมมาเยี่ยมบ้านอาจารย์แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยก็คือการที่เรามีบ้านนะคะอยู่ในพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยทำให้ลืมเรื่องของอากาศไปเลยอย่างเช่นวันที่ไปเชียงใหม่อากาศร้อนมากนะคุณอากาศร้อนเกือบ40องศาแต่พอเข้าไปในบริเวณอุทยานของอาจารย์แล้วเนี่ยคือท่านลืมไปเลยว่าข้างนอกเนี่ยอากาศร้อนมากเพราะว่าข้างในเย็นมากเย็นมากแล้วก็อยู่กันแบบมีความสุขคือใช้เวลาหมดไปอย่างรวดเร็วมากๆนะคะจากบ้านของอาจารย์จุลทัศน์ดิฉันจะพาไปบ้านศิลปินแห่งชาติอีกท่านนึงยังอยู่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ใช่คนเหนือแต่ว่าก็จะเลือกนะคะที่จะย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเพื่อที่จะได้ใช้ความสงบร่มเย็นที่นี่แหละนะคะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานค่ะหลังจากที่บ้านเดิมนะคะที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะน้ำท่วมทุกปีก็ทำให้งานศิลปะที่เก็บไว้นะคะเสียหายอาจารย์พิชัยนิรันดร์ค่ะศิลปินแห่งชาตินะคะสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่กับลูกสาวที่เป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่นี่ก็มาเกือบ10ปีแล้วนะคะซึ่งก็ถูกใจอาจารย์ละค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วก็เหมาะแก่การสร้างงานศิลปะมากๆค่ะค่ะเดินไปในบ้านดิฉันก็เดินไปรอบบ้านเลยนะคุณก็เห็นเต็มเลยค่ะก็คืองานศิลปะจะอยู่รอบบ้านเลยนะคะหลายคนรู้จักอาจารย์ผ่านงานจิตรกรรมนะคะเพราะอาจารย์เป็นในสาขาจิตรกรรมด้วยนะคะแต่ว่ากว่า10ปีที่ผ่านมานี้นะคะอาจารย์ก็เริ่มที่จะสร้างสรรค์งานในรูปแบบอื่นๆอย่างเรื่องของสื่อผสมอาจารย์ก็ให้ความสนใจค่อนข้างมากนะคะมีผลงานหลายชิ้นน่าสนใจนะคะมีชิ้นนึงอยากจะพาไปดูกันก็คือสื่อผสมที่ชื่อว่าเจ็ดสิกนครค่ะเป็นใบหน้าหลายๆหน้านะคะประมาณ10กว่าหน้าเลยเรียงรายกันอยู่นะคะแต่ละหน้าจะแสดงอารมณ์ต่างกันคุณจะเห็นนะคะว่าหน้าจะไม่เหมือนกันก็สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกในใจของมนุษย์นี่แหละค่ะที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงออกมาแต่ว่าอาจารย์ก็พยายามที่จะดึงเอาทุกอารมณ์ที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้นะคะถ่ายทอดผ่านผลงานประติมากรรมสื่อผสมอันนี้นะคะดิฉันเนี่ยเดินไปดูหลายๆหน้านะก็เหมือนกับเป็นอารมณ์ที่เราเองก็เคยรู้สึกเหมือนกันนะคะซึ่งนี่แหละอาจารย์บอกคือวัตถุประสงค์ของการสร้างงานแบบนี้เพราะว่าอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยที่ชมแล้วก็ได้รู้สึกหรือว่าได้มีการย้อนมองตัวเองนะคะรู้สึกว่าอารมณ์ไหนที่เราเคยเกิดขึ้นแล้วเป็นอารมณ์ที่ดีกับอารมณ์ที่ไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยได้พิจารณาตัวเองกันมากขึ้นด้วยอะค่ะอาจารย์พิชัยนะคะก็พัฒนาผลงานศิลปะตลอดเวลาเลยค่ะสร้างงานสร้างผลงานนะคะจากแนวคิดในเรื่องของการให้ความสำคัญกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะผลงานของอาจารย์เนี่ยแต่ละชิ้นก็เลยจะแฝงนะคะไปด้วยเรื่องราวของพระพุทธศาสนาแล้วก็ด้วยการที่ใช้งานศิลปะเลี้ยงชีพนะคะอาจารย์บอกอาจารย์เนี่ยมีชื่อมากเรื่องของการวาดภาพทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็เลี้ยงชีพด้วยงานศิลปะก็เลยวาดตามที่ใครจ้างมาก็วาดตามนะคะแต่อาจารย์มองว่าเรื่องของทิวทัศน์ต่างๆบางทีก็แค่สวยประดับผนังต่างๆเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ให้แง่คิดไม่ได้ให้มุมมองแก่ผู้ที่มาชมผลงานเปลี่ยนใช่อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนแนวทางนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยผลงานของอาจารย์แต่ละชิ้นนะคะก็จะแฝงด้วยความหมายนะคะในแง่ธรรมทั้งนั้นเลยค่ะ
อย่างที่บอกว่าดิฉันก็เดินไปรอบบ้านนะคะทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2ผลงานของอาจารย์เนี่ยก็จะมีทุกช่วงอายุเลยค่ะอย่างชิ้นนี้เป็นภาพของปราสาทเมืองสิงห์นะคะที่อาจารย์เนี่ยวาดขึ้นตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่ยุนที่กรมศิลปากรนะคะก็เป็นปราสาทเมืองสิงห์ก่อนที่จะบูรณะนี่อาจารย์ไม่ได้เป็นแค่ศิลปินวาดภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่าด้วยใช่เพราะว่าในยามว่าจะบอกบางทีเหนื่อยๆนะคะเครียดจากการวาดงานเพราะว่าต้องเร่งวาดผลงานเยอะมากๆนะคะก็มีเปียโนคู่ใจนี่แหละค่ะอันนี้เพิ่งเริ่มฝึกนะคะได้ไม่นานแต่ว่านี่ค่ะไม่ใช่แค่เปียโนนะไม่ใช่แค่เปียโนแต่ว่าไวโอลินนี่ถือว่าเก่งมากๆเพราะว่าฝึกมานานเป็น10ปีแล้วค่ะก็บรรเลงบทเพลงนะคะให้พวกเราได้ฟังกันด้วยค่ะคือศิลปินจริงๆแล้วมันเหมือนศิลปะเนี่ยมันมาช่วยกล่อมเกลาตัวเราเนี่ยเป็นอันดับแรก ทำจิตใจของเราให้มันมีความสุขนะนะแต่ว่าศิลปะมันจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขแล้วก็มองโลกในแง่ดีแล้วเราก็สามารถที่จะเห็นความงามในธรรมชาติต่างๆก็เพลงที่อาจารย์เล่นได้ฟังไปเมื่อกี้ก็เป็นเพลงของตึ้งลี่จุนค่ะนักร้องชาวจีนนะคะคนโปรดของอาจารย์เลยนะคะอาจารย์เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าอายุ77ปีแล้วแต่ว่ายังสร้างผลงานตลอดทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นในงานในบ้านเนี่ยผลงานบางชิ้นใหญ่มากๆเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอยากจะใช้ช่วงสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยแหละค่ะในการสร้างสรรค์ผลงานตามใจต้องการอาจารย์บอกยิ่งใหญ่แล้วยิ่งรู้สึกถึงคุณค่าของมันแล้วก็อีกอย่างนึงผลงานชิ้นใหญ่ๆเนี่ยความละเอียดมันจะน้อยกว่าผลงานชิ้นเล็กๆขณะที่สายตาอาจารย์เนี่ยก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าการสร้างงานใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นอีกวิธีนึงด้วยเหมือนกันค่ะจากบ้านของศิลปินท่านนี้ใช่มั้ยคะที่เชียงใหม่2แนวไปแล้วเดี๋ยวฉันพาไปอีกท่านนึงทีนี้เราจะเดินทางไปที่แพร่กันต่อนะคะไปชมผลงานของศิลปินท่านนี้กันค่ะสำหรับคนนี้นะคะไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่ะกับแม่ประนอมทาแปงนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอค่ะที่แม้ว่าในงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาตินะคะก็ยังคงสอนแล้วก็สาธิตการทอผ้าตีนจกเมืองลองให้ได้ชมกันค่ะบ้านแม่ประนอมนะคะก็อยู่ที่อำเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะก็ถือว่าเป็นบ้านศิลปินแห่งชาติหลังที่16แล้วนะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมนั้นก็เปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกอำเภอลองค่ะอย่างเป็นทางการแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะที่นี่นั้นเปิดนะคะให้มีการมาศึกษาหาความรู้กันเนี่ยแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์นะคะผ้าโบราณแล้วก็ผ้าทอร่วมสมัยเนี่ยอยู่ที่ชั้น2มานานเกือบ20ปีแล้วค่ะรวมถึงยังเปิดให้มีการเรียนทอผ้ากันด้วยนะคะซึ่งใครก็ตามที่สนใจการทอผ้าสามารถมาเรียนได้ตั้งแต่การทำฝ้ายเลยนะคะการทำฝ้ายตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นแม้กระทั่งเก็บฝ้ายเพราะว่าแม่ประนอมเนี่ยมีพื้นที่ปลูกฝ้ายไว้ด้วยนะคะรวมไปถึงจนขั้นตอนสุดท้ายอย่างการทอผ้าที่สวยงามแล้วก็การจกค่ะที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองลองเลยนะคะซึ่งแม่ประนอมเนี่ยก็บอกว่าบรรพบุรุษนะคะของเมืองลองอำเภอเมืองลองเนี่ยก็คืออยู่มาจากไทยวนนะคะซึ่งชาวไทยวนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ในเรื่องของการทอผ้านี่แหละค่ะนะคะแล้วก็มีฝีมือของเรื่องของการทอผ้าจกด้วยแล้วก็มีการคิดค้นลายต่างๆเอาไว้มากมายเลยนะคะแต่ว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยบางลายโบราณก็เริ่มสูญหายแล้วใช่หรือว่าเหลืออยู่ก็ไม่สมบูรณ์นักนะคะแม่ประนอมนี่แหละก็เลยนำมาศึกษาแล้วก็แกะลวดลายจนนำมาทอได้ใหม่ตอนนี้นะคะก็แกะได้29ลายแล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าก็ยังคิดค้นลายใหม่ๆร่วมสมัยด้วยพร้อมไปกับดัดแปลงเอาลายเก่าๆเนี่ยอีกกว่าร้อยลายนะคะก็เป็นเสน่ห์ค่ะที่ทำให้ผ้าตีนจกเมืองลองจังหวัดแพร่นั้นจากฝีมือศิลปินแห่งชาติท่านนี้แตกต่างแล้วก็โดดเด่นจริงๆค่ะหนึ่งในลายโบราณที่ภูมิใจนำเสนอมากแล้วก็แม่ประนอมก็ภูมิใจนำเสนอด้วยเหมือนกันนะคะก็คือผืนนี้ค่ะอันนี้เป็นการนำมาจับตกแต่งเอาไว้บนชุดนะคะแต่ว่าเป็นผ้าผืนเดียวอันนี้เป็นผ้าที่แม่ประนอมนะคะภูมิใจมากๆเพราะว่าทอค่ะจนกลายเป็นผ้าทอที่ยาวที่สุดในโลกนะคะจัดให้ชมกันค่ะก็บอกว่าจะมอบเป็นสมบัติของชาติลายที่เห็นนี้นะคะลายจกนี้ก็เป็นลายโคมช่อน้อยตุงชัยค่ะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นลายที่ติดอยู่บนผ้าเก่าขาดของวัดสะแล้งจังหวัดแพร่นะคะแม่ประนอมนะคะก็เลยยืมครูบามาค่ะเพื่อจะมาแกะลายก็ใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ลายโคมช่อน้อยตุงชัยที่สมบูรณ์ออกมาค่ะแล้วก็ด้วยความภาคภูมิใจนี้แหละนะคะก็เลยนำมาทอเป็นผ้าทอตีนจกค่ะความยาว120เมตรนะคะที่ฉันให้คุณ2คนทายใช้เวลานานเท่าไหร่เป็น10ปีหรือเปล่า
20ปี20โอ้โห20ปีสำหรับผ้าทอผืนนี้เพราะว่าลายค่อนข้างยากแล้วอย่างแม่ประนอมเนี่ยก็จะค่อนข้างใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะคะเวลาจบแต่ละครั้งเนี่ยก็เลยต้องใช้เวลานานทั้งหมดนี้20ปีนะคะแม่ประนอมก็บอกอยากให้เป็นสมบัติของชาติอย่างที่บอกนะคะซึ่งผ้าผืนนี้นะคะก็ยังมีผ้าผืนอื่นๆด้วยนะคุณที่ทอลายอื่นๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยเป็นแบบคือแม่ประนอมเนี่ยก็มีการแกะแบบใช่ไหมคะแกะแบบมาแล้วก็จะมีการทอเป็นต้นแบบเอาไว้ซึ่งต้นแบบเหล่านี้ค่ะก็จะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนรุ่นหลังหรือว่าใครที่สนใจเนี่ยก็มาศึกษาได้นะคะว่ามีแบบไหนบ้างแบบโบราณแล้วก็แต่ละลายเนี่ยก็มีที่มาทั้งนั้นน่ะนะคะมีคุณค่าน่าชมจริงๆเนาะค่ะก่อนที่เราจะมาอบรมมาสอนกันแล้วก็ต้องให้เขารู้ถึงคุณค่าแล้วว่ารู้ถึงของดีบ้านเราว่ามันควรจะช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสืบทอดไว้ไม่ให้มันหายไปจากบ้านเราเมืองเราอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าตรงนี้ให้ยังคงอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราเห็นไหมคะศิลปิน3ท่านก็3สไตล์เลยนะคะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มีเหมือนกันที่ได้พูดคุยกับอาจารย์แต่ละท่านนะทุกคนเป็นห่วงเหมือนกันหมดก็คือกลัวศาสตร์เหล่านี้กลัวศิลปะเหล่านี้เนี่ยจะหายไปเพราะหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นนะคะก็คือแทบไม่ได้มีการสานต่อนะคะอย่าง แม่ประนอมเองก็ตั้งใจพยายามมากเพื่อให้แบบการทอผ้าเนี่ยได้รับการสานต่อต่อไปนะคะเขาก็บอกว่าอยากที่จะใช้เวลาที่เหลือต่อจากเนี้ยสร้างสรรค์ผลงานกันนะคะให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากให้ผลงานที่ยังเหลืออยู่เนี่ยค่ะเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้กับคนรุ่นต่อๆไปด้วยไปได้ชมที่บ้านทั้งทีก็เหมือนเห็นทั้งแนวคิดแล้วก็ความตั้งใจที่เขาอยากจะสานต่อด้วยเนาะใช่คือเห็นความตั้งใจจริงๆอย่างผ้าผืนนั้น20ปีเราก็ตกใจเหมือนกันนะใช่ยังตื้นตันอยู่เลย20ปีแสดงว่าทำตั้งแต่แบบยังสาวๆเลยเดี๋ยวมาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคุณกฤษฎาคุณกันดากับการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมค่ะที่รัฐบาลอังกฤษพยายามสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนหมู่มากนะคะหนึ่งในนั้นค่ะคือโครงการ Cultural Gifts ที่ชวนให้เหล่าเศรษฐีและนักสะสมทั้งหลายนะคะหันมาบริจาคของที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เป็นประโยชน์กับสาธารณะค่ะลายมือวาดบนกระดาษเก่าๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าล้ำค่ามากสำหรับบรรดาแฟนเพลงมีมูลค่าเป็นล้านปอนด์ค่ะหรือว่าราวๆ45ล้านบาททีเดียวเพราะว่านี่คือจดหมายและร่างเนื้อเพลงจากมือของจอห์นเลนนอนแห่งวง The Beatles ค่ะและเป็นของที่จากนี้ไปประชาชนชาวอังกฤษจะสามารถเข้าดูได้ฟรีในห้องสมุดชาวอังกฤษค่ะหลังจากฮันเตอร์เดวิสนะคะผู้เขียนประวัติวงสีเต่าทองชื่อดังตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Cultural Gifts ค่ะซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่จูงใจให้เหล่านักสะสมนะคะบริจาคของที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมให้กับสาธารณะค่ะโดยอาวุธสำคัญของรัฐบาลในการต่อรองกับนักสะสมก็คือเรื่องของภาษีนั่นเองงานนี้นายเดวิสนะคะผู้บริจาค ก็เลยได้ลดภาษีรวดเดียวหน่อนๆกว่า 300,000 ปอนด์หรือว่าราวๆ14ล้านบาทค่ะของบริจาคเข้า Treasure Gallery ที่โดดเด่นครั้งนี้ค่ะก็คือร่างเนื้อเพลงดัง Strawberry Fields Forever ค่ะเพลง She Said นะคะแล้วก็เพลง In My Lifeโดยเดวิสบอกว่าเขายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะได้เห็นของสะสมเหล่านี้เนี่ยจัดวางในที่เดียวกันแล้วก็อยู่เคียงข้างกับมหากตบาทของอังกฤษงานของเชกสเปียร์และบีโธเฟนนะคะซึ่งก็เป็นเกียรติที่งานของ The Beatles สมควรจะได้รับค่ะหลังจากโครงการ Cultural Gift ประกาศเปิดรับบริจาคของมาตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะนี่ก็เป็นของสะสมของคนดังชุดแรกที่เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างกว้างขวางนะคะอัตราการลดภาษีของโครงการนี้อยู่ที่ร้อยละ30ของมูลค่าของค่ะซึ่งผู้บริจาคสามารถเลือกสถาบันต่างๆของสถาบันที่เข้าร่วมเองได้แต่ผู้บริจาคต้องเป็นเจ้าของที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะคะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วโครงการที่คล้ายกันนี้ค่ะที่ทำแล้วประสบความสำเร็จมาก่อนหน้าก็คือของประเทศออสเตรเลียค่ะโดยที่ผ่านมาก็มีการบริจาคเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วก็มหาวิทยาลัยหลากหลายแขนงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะแฟชั่นสมัยใหม่รวมถึงวิทยาศาสตร์ค่ะก
ี้ก็เป็นโครงการที่รัฐบาลเขามองเห็นความสำคัญเนาะของคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมแต่ว่าสำหรับชาวอังกฤษค่ะที่คิดอยากจะลองเข้าร่วมก็อาจจะต้องรีบกันสักนิดนึงนะเพราะว่ารัฐบาลเขามีงบสำหรับการให้ปีนี้เนี่ยเพียง30ล้านปอนด์เท่านั้นใครบริจาคก่อนก็ได้ก่อนก็ต้องรีบๆกันหน่อยสักนิดนึงค่ะวิธีนี้ก็เหมือนกระตุ้นเนาะเหมือนใครมีของดีเอาไว้เก็บไว้แล้วไม่ได้เอามาโชว์ก็น่าเสียดายเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนึงนะมันทำให้เราได้เห็นถึงแรงบันดาลใจอย่างที่บอกการที่ไปลงไปหาศิลปินใช่ไหมคะก็เห็นวิธีการแนวคิดอย่างอันนี้กว่าจะได้ผลงานเราก็ได้เห็นวิธีการของเขาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคำแนะนำติชมนะคะติชมกันมาได้กับที่เบอร์โทร027902625-7นะคะอีเมล artclub@thaipbs.or.th ค่ะหรือว่าที่หน้าเฟซ Facebook ของเราก็ได้นะคะพิมพ์ไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะลารายการกันไปด้วยเพลง Strawberry Fields Forever ของ The Beatles นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่ MV ค่ะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิวสิกวิดีโอในยุคปัจจุบันเลยเราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ